นะคะมีชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทีเดียวจากการที่ไปกู้เงินนอกระบบค่ะเขามีเครือข่ายชื่อว่าโชคมีทรัพย์นะคะแต่ว่าถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยเนี่ยโหดมากทีเดียวยังไงคือมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่เยอะค่ะไม่ใช่ร้อยละร้อยนะแต่อันเนี้ยร้อยละ300ต่อปีค่ะมันหลายเท่าตัวแล้วค่ะมันเยอะมากทีเดียวเรียกได้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันทบต้นทบดอกกันไปคือกว่าจะใช้หนี้หมดเนี่ยมันไม่หมดกันสักทีนะคะล่าสุดเนี่ยทางตำรวจกองปราบปรามเขาก็เลยมีการวางแผนเข้าไปจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง3คนด้วยกันค่ะตำรวจเนี่ยเข้าจับกุมนะคะนายเอกรัฐอายุ33ปีค่ะนายประยูนอายุ19ปีและนายกฤษดาอายุ40ปีที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลนาคายอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีในความผิดนะคะร่วมกันประกอบกิจการเป็นผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรียกดอกเบี้ยเนี่ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเอาไว้หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มชายชะกันค่ะเขามีพฤติกรรมที่ลักลอบปล่อยเงินกู้แล้วก็เรียกเก็บดอกเบี้ยในลักษณะรายวันเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและมักจะออกมาเก็บเงินก็คือในช่วง11โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเป็นประจำทุกวันเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงวางแผนจับกุมทั้ง3คนก็ให้การรับสารภาพบอกว่ามีการปล่อยเงินกู้เนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ25ต่อเดือนหรือว่าร้อยละ300ต่อปีซึ่งสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจริงตำรวจจึงคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.ตาลสุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ